ถ้าทุกท่านเห็นด้วยกับดิฉันว่าปัญหาของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจภายในประเทศที่อ่อนแอนะคะการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำความเหลื่อมล้ำที่มันสูงคำตอบของการทางออกของเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันยังจะคงเป็นการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ถ้าเราพยายามที่จะเบรกดาวว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องอะไรที่มันเป็นในเรื่องของเชิงโครงสร้างที่เราต้องเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยฉันพยายามร่างทุกอย่างออกมาเป็นไดอะแกรมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคำตอบมันจะวนกลับไปที่เรื่องของความเหลื่อมล้ำเสมอยกตัวอย่างเช่นนะคะเราก็ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอใช่ไหมคะอาจจะเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมีการกระตุ้นด้วยดิจิทัลวอลเล็ตนะเพราะว่าเศรษฐกิจภายในประเทศอ่อนแอคนกำลังซื้อค่อนข้างวีคเป็นอย่างนี้มาเป็นระยะเวลานานนั่นก็ส่วนหนึ่งก็มาจากความเหลื่อมล้ำนี่แหละค่ะที่ช่องว่างระหว่างคนที่ร่ำรวยกับคนยากจนเนี่ยมันบันทาออกไปเรื่อยๆซึ่งอย่างที่ท่านบอกว่าเส้นความยากจนอยู่ที่ประมาณ 2,800 บาทซึ่งเราก็ยังมีคนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนอีกประมาณ 6% ด้วยกันนะคะแล้วก็ค่าแรงก็ขึ้นช้าเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอันด้านอื่นช้ากว่าตัว GDP ช้ากว่าผลิตภาพการผลิตต่างๆของแรงงานเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ตัวเศรษฐกิจภายในประเทศที่จะมาจากคนที่อยู่ในฐานรากเนี่ยนะคะก็ยิ่งอ่อนแอลงไปอีกนะคะซึ่งหนทางที่มันจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีดินามิกขึ้นมามันมีโมเมนตัมขึ้นมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่เข้มแข็งเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจำเป็นที่จะต้องสู้กับความเหลื่อมล้ำนะคะเมื่อสักครู่ท่านวิชัยก็พูดในเรื่องของ GDP ของภาคเกษตรใช่ไหมคะที่ของท่านดูว่ามันอยู่ประมาณ 6% นะตอนนี้ฉันดูล่าสุดนี่อยู่ประมาณ 9% ของ GDP ที่มาเป็น GDP มาจากภาคเกษตรนะคะซึ่ง 9% เนี่ยมันมาจากคนประมาณ 30% ของ labor force เนี่ยอยู่ในภาคเกษตรก็มันก็ตรงไปตรงมานะคะมีคนเยอะแต่ว่าผลิตของออกมาได้มูลค่าต่ำยังไงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปข้างหน้าได้หรือว่าเติบโตได้ด้วยภาคเกษตรที่ใหญ่โตเทอะทะแต่ว่าไร้ผลิตภาพนะคะถ้าพูดกันอย่างใจร้ายที่สุดเนี่ยดิฉันก็ต้องพูดว่าประเทศเราเนี่ยมีคนอยู่ในภาคเกษตรมากจนเกินไปอันนี้ดิฉันไม่ได้จะใจร้ายใจหินนะคะแต่ว่าด้วยนโยบายต่างๆของภาครัฐเนี่ยที่พยายามที่จะไปอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรอยู่เรื่อยๆนะคะเหมือนกับพยายามที่จะเลี้ยงคนเลี้ยงไข่ให้ยังอยู่ในภาคเกษตรต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ GDP ของภาคเกษตรเนี่ยมันไม่ไปไหนซึ่งมันก็อาจจะตรงกับที่ท่านวิชาพูดเรื่องนี้ว่าการที่จะไปขจัดความยากจนเนี่ยมันเป็นอาหารอันโอชะของคนที่อยากที่จะคอร์รัปชันด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะนะคะวิธีการเนี่ยสิ่งที่เราอยากที่จะหาทางออกให้กับเรื่องนี้นะคะเราก็แน่นอนว่าเราก็ต้องพยายามทำให้การอุดหนุนเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องพยายามหยุดแช่แข็งภาคเกษตรภาคชนบทไทยนะหลายครั้งที่เราพูดถึงการให้ที่ดินกับเกษตรกรเพื่อเอาไปทำมาหากินอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอีกด้านหนึ่งมันก็คือการให้สปกเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนเป็นการกักขังเขาไว้ให้อยู่แต่ในภาคเกษตรตลอดไปถ้ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นโฉนดที่มันมีกรรมสิทธิ์เต็มได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะลองคิดภาพดูว่าคนที่ได้เอกสารสปกมาเนี่ยจะไม่ได้อยากที่จะทำเกษตรไปตลอดชีวิตเขาก็อาจจะอยากมีร้านค้าเล็กๆอยู่ข้างหน้านาของตัวเองหรือว่าข้างหน้าบ้านนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นที่ดินสปกร้านค้าแบบนี้ทำไม่ได้นะคะผิดกฎหมายหรือถึงว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเนี่ยก็ยังคงทำไม่ได้อยู่ดีหรือเขาอยากจะทำอื่นๆนะคะทำเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำฟาร์มสเตย์นะคะด้วยที่ดินสปกหรือว่าโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยก็ทำไม่ได้
นี่มันกำลังเรากำลังที่พยายามที่จะกักขังเขาไว้ในภาคเกษตรไปเรื่อยๆให้เขาแช่แข็งให้เขายังอยู่กับที่ไม่ได้มีทางเลือกให้กับชีวิตเขามากขนาดนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆที่เราคิดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันจะไปกดทับไปสร้างความเหลื่อมล้ำให้มันเพิ่มเติมเนี่ยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอยู่ในภาคเกษตรอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันต้องมีการปลดล็อกแล้วก็ทำให้มันเสรีแล้วก็หยุดแช่แข็งพวกเขาแล้วก็คิดเสมอว่าพวกเขาเนี่ยควรจะต้องเป็นเกษตรกรไปตลอดชีวิตนะคะยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะมียังต้องมีเรื่องอื่นด้วยที่น่าจะทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นการเข้าไปแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่ใช่เพียงแค่พักหนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่อาจจะไม่ต้องมีดอกแต่ว่ามันจะต้องพาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นจากบ่วงหนี้นี้ไปได้ในที่สุดด้วยนะคะต่อมานะคะปัญหาที่สั่งที่สองของเศรษฐกิจไทยก็คือเรื่องการลงทุนต่ำนะคะดิฉันทำตัวเลขทำวิจัยเรื่องนี้มาเนี่ยแล้วก็ค้นพบว่าการลงทุนของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเอกชนด้วยทั้งภาครัฐด้วยเนี่ยเอากับเอกชนอย่างเดียวก็ได้นะคะของไทยเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ฟื้นตัวกลับไปเป็นระดับเดียวกับไม่ใช่แค่โควิดนะคะยังไม่ฟื้นตัวมาตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งนะคะตอนสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยเราเคยมีระดับการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตกลงมานะคะหลักว่ายังไม่สามารถที่จะฟื้นการลงทุนกลับมาให้อยู่ในระดับเดียวกันกับก่อนต้มยำกุ้งได้อีกเลยจนถึงทุกวันนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่อาจจะตอบหลายๆโจทย์ด้วยก็คือทำให้การลงทุนในภาคการผลิตของเรามีน้อยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานมีน้อยนะคะแรงงานไทยก็ยังคงทำงานกับเครื่องจักรแบบเดิมๆไม่ได้มีการลงทุนเพื่อทำให้มีผลิตภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่มันก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะในขณะที่คุณวิชัยเนี่ยเป็นนักลงทุนเป็นนักปั้นสตาร์ทอัพเนี่ยแสดงว่าต้องให้แวลูกับเรื่องนวัตกรรมอย่างยิ่งนะคะคงไม่มีสตาร์ทอัพที่ไหนเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะคะแล้วก็เซอร์ไวฟ์เนี่ยแล้วก็รอดได้โดยที่ไม่มีนวัตกรรมแต่สำหรับภาคธุรกิจไทยเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาชอบลงทุนไม่ใช่การลงทุนในนวัตกรรมแต่เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการผูกขาดผ่านคอร์รัปชันเนี่ยนะอย่างที่ท่านวิชาได้กล่าวไว้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการลงทุนด้วยการคอร์รัปชันเนี่ยความเสี่ยงเป็นไงคะความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในนวัตกรรมนะลองลงทุนในนวัตกรรมเนี่ยใส่เงินเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ของหรือเปล่านะว่าอินเวนต์แล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมจะผ่านcommercialize period หรือไม่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราลงทุนผ่านการคอร์รัปชันเพื่อให้เราได้สิทธิ์ในการผูกขาดในอะไรบางอย่างเนี่ยโอ้การลงทุนนี้ความเสี่ยงต่ำมากนะคะอาจจะต้องจ่ายหลายเจ้าแต่ว่าจ่ายแล้วจบนะได้สิทธิ์ในการผูกขาดมาเนี่ยก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะมีผลตอบแทนที่สูงได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่ท่านวิชัยพูดก็คือมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นเองคือ execution กับ implementation ถ้าทุกท่านเห็นด้วยกับดิฉันว่าปัญหาของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่อ่อนแอนะคะการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำความเหลื่อมล้ำที่มันสูงคำตอบของการทางออกของเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันยังจะคงเป็นการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นอยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยฟื้นขึ้นมาในระยะสั้นๆได้นะคะแต่หัวใจสุดท้ายก็คงอยู่ที่เรื่องของ execution กับ implementation ลำพังตัวที่ฉันคนเดียวเนี่ยหรือว่ารายงานของปปช.เนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะไปขัดขวางโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นโครงการใดก็ตามได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะแล้วคำนึงถึง2เรื่องนี้ execution กับ implementation ให้ดีนะคะไม่ว่านโยบายเนี่ยจะถูกคิดมาดี
แค่ไหนนะคะมีวิสัยทัศน์ดีเพียงใดแต่ว่าถ้าท่านตกม้าตายในเรื่องของว่าจะ execute มันยังไงหรือว่าจะ implement มันยังไงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ต่อให้ใครก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะทำให้โครงการเนี่ยล้มได้นอกจากตัวท่านเองนะคะก็ต้องฝากเรื่องนี้ว่าดิฉันเองเนี่ยก็เถียงเรื่องนี้มันเถียงยากมากใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องเทคนิคมากๆว่าทำไมประเทศตอนนี้มันถึงยังไม่เรียกว่าวิกฤตทำไมแบบไหนถึงจะเรียกว่าวิกฤตนะคะแล้วมันก็อาจจะค้านสายตากับประชาชนทั่วๆไปด้วยซ้ำไปว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่ามันวิกฤตมากแล้วต้องการการช่วยเหลือแต่ว่าตัวบทกฎหมายเองเนี่ยมันก็เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วเราก็ไม่ควรที่จะทำให้มันเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาว่าการที่เราไม่ต้องก็คือไม่ต้องรอให้ประเทศมันเกิดวิกฤตแต่ว่าเราก็สามารถที่จะกู้ได้เลยแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมีแล้วค่ะงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะเราก็เน้นกู้นอกงบประมาณไปเรื่อยๆถ้าเรายังคงถ้าเราจะใช้เรื่องนี้มาเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมอะค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ